สวัสดีครับในที่สุดเราก็มาถึงคิวรีวิวมับขาวบวก7กันสักทีเอาล่ะไหนๆผมก็จะรีวิวมับขาวแล้วเดี๋ยวผมอธิบายไอตัวความสามารถของมันก่อนแบบคร่าวๆละกันก็คือไอมับขาวเนี่ยอย่างที่เห็นก็คือมันบวกอินแล้วก็เด็กซึ่งมันค่อนข้างแตกต่างจากมับอื่นพอสมควรในบรรดามับ4กุมารไอมับ4สีอะนะซึ่งมับ4สีมันจะมีแต่บวกเอจิกับบวกวิชนะมัฟนี้เป็นมัฟที่บวกอินและบวกเด็กซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกประหลาดพอสมควร เราสามารถเอามาใส่เอาแค่สเตตัสอย่างเดียวเนี่ยสายวิพวกวิพวกเมทพวกอะไรทั้งหลายที่โจมตีเป็นเวทแล้วก็ต้องไล่เนี่ยใส่พวกนี้โอ้โหแฮปปี้เลยตีก็แรงขึ้นไล่ก็ไวขึ้นนิดนึงส่วนไอเรื่องความสามารถเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยว่ากันทีหลังเอาที่สเตตัสก่อนคือสเตตัสเนี่ยมันดีงามมากเลยไอ้ค่าอินกับค่าเด็กค่าอินกับค่าเด็กเนี่ยดียังไงลองนึกดูดิไอ้พวกอาร์เคมิสใส่อะอาร์เคมิสใส่ไอ้พวกทำยาไบโออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นของที่แบบต้องมีเลยอะอย่างน้อยบวก0ก็ยังดีคือแค่อินกับเด็กอะอย่างละ5มันเหมือนกับถ้าปกติมาพวกมัฟเนี่ยเขาจะใส่อะไรกันหน้าไอ้ใส่ไอ้การ์ดมีเดนอะชื่ออะไรกรีนเมเดนไอ้ที่มันรักลบ5ป่ะถ้าจำไม่ผิดผมจำไม่ได้แล้วรักลบ5มั้งแล้วก็เพิ่มค่ารักตามอัตราตีบวกเพราะฉะนั้นเขาจะใส่บวก9การรักก็จะบวก9ลบ5เท่ากับบวก4แต่ใส่ไอ้เนี่ยรักมีค่าเท่ากับเด็กแค่เด็กบวก5แม่งก็คุ้มแล้วอ่ะแล้วมันยังมีอินบวก5อีกอ่ะโอ้โหแบบนี้ไม่ใส่ไม่ได้อ่ะจริงป่ะคือสายทำยายังไงต้องมีแต่พวกไม่ใช่สายทำยาจะใส่ก็ได้นะพวกเมดอะไรอย่างที่ผมบอกไปแล้วไม่จำเป็นต้องเมดบากีก็ใช้ได้พวกบากีเนี่ยโอ้โห สายบากีอย่างที่ผมเคยลงคลิปไปแล้วถ้ายังจำกันได้เนี่ยบากีมันจะมีใช้ค่าอินกับค่าเด็กใช่ไหมค่าอินจะเป็นในเรื่องของดีเลย์หลังไล่ซึ่งก็คือเช่นพอใช้สกิลเสร็จปุ๊บต้องรอ5วิถึงจะใช้สกิลใหม่ได้เช่นผมใช้อย่างเงี้ยฟอสโจ๊กมันจะขึ้นเท้าแมวอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยเรียกดีเลย์หลังไล่ขึ้นเท้าแมวทุกอันอย่างเงี้ยซึ่งโคตรนานขอบอกเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งบากีเนี่ยยิ่งค่าอินสูงๆเนี่ยมันจะลดไอ้ดีเลย์หลังไล่นั้นเยอะส่วนไอ้ค่าเด็กสูงๆมันก็จะทำให้หลอดไล่เช่นสตอมกัดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลอดไล่ใช่ไหมหลอดไล่มันก็จะทำให้ไล่ไวขึ้นแต่ว่าถ้าตามสูตรแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเท่าไหร่หรอกแต่มันก็ดีอีกอย่างนึงมันก็คือตีแรงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่แฮปปี้มากเลยซึ่งถ้าเกิดเราเอามาใช้กันจริงๆนะถ้าเราใส่ท่านเนี่ยอย่างเงี้ยเลเวล94ก็ไม่ได้หนักหนาจนเกินไปใช่ไหมที่จะพาดูดแต่ว่าอาจจะต้องรีสเตตัสซะหน่อยซึ่งตอนนั้นมันมีรีฟรีผมก็รีไปซ้ายแล้วก็ใส่เลิฟเลิฟบอลลูนมันก็ออลสเตตัสบวก1สำหรับไอ้ของนี้แล้วผมก็ลงอิน99ได้ลงเด็กได้90ซึ่งเมื่อถ้าผมใช้เบสซิ่งแล้วก็ improve concentration ค่าอินที่ได้ของผมจะอยู่ที่135ถ้าผมทำได้150นั่นหมายความว่าผมสามารถลดดีเลย์หลังได้ 100% แต่ตอนนี้135เนี่ยมันก็เท่ากับลดได้ 97% มันก็เยอะมากแล้วล่ะใครอยากดูคลิปทดสอบสามารถไปลองดูได้ผมทดสอบไว้ในคลิปที่อินเท่าไหร่วะจำไม่ได้แล้วอิน130กับ145ลองไปดูเอาลองไปดูคลิปอันนั้นก็ได้ส่วนไอเด็กอันนี้ก็จะช่วยทำให้ลดระยะเวลาได้55% ซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีงามมากเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูเนี่ยอ่ะผมบากี่แล้วส่วนตัววิของผมตัววิของผมเนี่ยตอนนี้สเตตัสของผมอิน90เด็ก90มีบวก26กับบวก20ตรงนี้มาหน่อยซึ่งก็มาจากไอสเตตัสตรงนี้ซึ่งทำให้ผมเพิ่มขึ้นแต่โดยรวมแล้วเดี๋ยวผมจะไล่แบบทั่วไปให้ดูก่อนและนี่ทำไมมันสกิลจะเพี้ยนจากเศษจะเห็นได้ว่ามันก็ค่อนข้างช้าพอสมควรแต่ก็ไม่ช้ามากเนี่ยอ่ะก็จะพอเห็นหลอดไล่กันไปแล้วใช่ไหมสำหรับอิน90เด็ก90ผมไม่มีเบสนะพอผมไปเหยียบบากีปั๊บโอ้
เนื่องจากผมใส่ของไอ้พวกนี้ไอ้เนี่ยมันลดดีเลย์หลังไล่เดี๋ยวผมค่อยอธิบายแล้วกันโดยรวมแล้วมัน97ผมควรจะถอดออกก่อนเราจะได้เห็นกันชัดๆผมควรจะถอดออกควรจะถอดออกจะเห็นเท้าแมวขึ้นแป๊บนึงเนี่ยผมไล่ได้รัวเลยซึ่งมันก็ดีงามอยู่แล้วก็ไล่ไวขึ้นด้วยแต่อาจจะไม่ไวมากอันนี้มันก็ลดได้ 55% ถ้าอยากเอาละไว้วันนี้ก็ต้องใส่ของลดไล่เอาซึ่งก็ผมก็มีหมวกอาซิล่าอยู่อันนี้ก็ลองไปปรับเอาอันนี้ผมลองแค่เทสตัวอย่างคร่าวๆให้สำหรับบากิในที่ผมจะเทสกันจริงๆอันนี้ไม่ใช่บากิโอ้ไอตัวนี้ไอตัวนี้เป็นแบบธรรมดาถ้าเกิดไม่มีมัฟอันนั้นก็ใส่เป็นมัฟธรรมดาใส่ไอ้การ์ดอ่านว่าอะไรเนี่ยไลออดมั้งเอาอินบวก2อย่างนี้ก็ได้เราจะเน้นเอาไว้ฟอร์โจ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันก็ใช้ได้อยู่พอสมควรเนี่ยมันก็รัวอยู่นะก็เอาไว้ใช้ในแล็บ3ได้ก็คือหากินได้เลยอ่ะไม่ต้องกลัวถ้าไม่มีปากโป่งก็ปากเลิฟๆบอลลูนก็ใช้อันนี้แทนอินบวก1ก็ใช้แทนได้เหมือนกันอันนี้ผมกดอาหารอินอยู่มันก็เลยเป็น136ไม่งั้นก็126อ่ะแหละเอาล่ะต่อไปเรามาที่ตัววีกันบ้างซึ่งเป็นไฮไลท์เด็ดผิดเดี๋ยวผมต้องถอดออกก่อนเอาล่ะของผมเรื่องสเตตัสไปแล้วต่อไปก็คือบวก5เนี่ยใช้งานได้ไหมบวก5มันสำหรับการโจมตีมอนเตอร์ระยะประชิดและดูด SP 5คือมันคล้ายๆกับมัฟที่ผมเคยไปรีวิวยังไม่ได้รีวิวนี่หว่ามันเป็นมัฟน้ำตาลที่บวก SP ถูกปะซึ่งมันก็ SP บวก5เหมือนกันแต่อันนี้จะออกไปทางสายฟาร์มเพราะว่าสายฟาร์มเนี่ยเขาจะชอบอัพอินกันพออัพอินกันปั๊บบวกอินมาอย่างนี้ชอบดิแม็ก MP ก็เพิ่มพอแม็ก MP เพิ่มการีมานาเพิ่มสามารถย้อนไปดูคลิปการ์ดกาลัดได้ที่ว่าเขาใส่กาลัดกันไปทำไมเดี๋ยวผมลิงก์ให้ไว้ตอนท้ายแล้วกันเอางั้นดีกว่าเดี๋ยวผมลิงก์ให้ไว้ตอนท้ายก็คือใส่อินเนี่ยมันก็ทำให้การีมานาเพิ่มแม็ก MP ก็เพิ่มรีมานาก็เพิ่มและแถมยังดูด SP อีกโอ้โหเป็นอะไรที่สายฟาร์มแม่งบันเทิงมากเป็นมัฟที่แบบต่อให้ไม่ต้องบวก7อ่ะบวก5ผมว่ามันก็บันเทิงแล้วแต่ว่าสายฟาร์มต้องมีค่าฟรีอยู่พอสมควรนะก็คือเพราะว่าไออันนี้มันไม่บวก AG เลยหรือคุณจะใส่ Whisper ก็ได้อย่าไปใส่การ์ดธนูแลบนะผมเคยเห็นคนเอาไอ้มัฟเนี่ยบวก7แล้วใส่นูแลบมานูแลบมันต้องบวกต่ำกว่า5ซึ่งถ้าบวก5ใส่นูแลบเข้าไปคือแม่งกากนะใส่วิสเปอร์ดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าใครจะใช้มัฟขาวบวก5ต้องใส่วิสเปอร์ห้ามใส่นูแลบเด็ดขาดกากพูดง่ายๆในเรื่องของการเดมอนกับการแอนเดสผมคงจะไม่พูดมากละกันแต่ว่าการแอนเดสเนี่ยเอามาใช้กับแบบเนี้ยเดี๋ยวใช้ได้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังทีหลังบวก SP สำหรับวิของผมพวกเมย์อะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้ใช้ผมคงจะข้ามไปอีกอย่างดูด SP เดี๋ยวผมไปในคลิปมัฟน้ำตาลได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะข้ามต่อไปก็คือบวก7เนี่ยเป็นไฮไลท์ของมัฟขาวเลยก็ว่าได้บวก7เนี่ยแอทแทคบวก3เนี่ยอาจจะไม่ได้หน้าพิสมัยสักเท่าไหร่คือถ้ายิ่งสำหรับสายเวทนะมันช่วยหาอะไรไม่ได้เลยพูดตรงจริงป่ะมันช่วยอะไรไม่ได้อยู่แล้วล่ะไอ้ attack บวก3เนี่ยแต่ว่าสำหรับสายฟาร์มส่วนใหญ่ที่ผมเห็นมักจะเป็นกายภาพเช่นโบอย่างเงี้ยโบถ้าเล่นโบเพิ่ม attack มันก็ดีงามใช่ไหมแล้วก็ทุกเบสอินและเด็กลดการ์ดลดดีเลย์ลง 1% นั่นหมายความว่าถ้าอินและเด็กรวมกันถึง100สายฟาร์มผมว่ามันก็น่าจะถึงอัพเด็กสัก40อินสัก50 60หรืออาจจะครึ่งๆก็ได้50-50อ่ะมันก็น่าจะถึงถูกป่ะลดดีเลย์ลง 1% ทุกๆอินและเด็ก1อินและเด็กรวมกันได้20รวมกันได้100มันก็เท่ากับลด 5% นั่นหมายความว่าถ้าลด 5% เนี่ยมันก็เท่ากับไอ้แหวนนี่เลยนะเนี่ยเท่ากับไอ้แหวนเนี่ยลดดีเลย์การใช้สกิลลง 5% ถ้าผมใส่เซตแบบนี้เกิดอะไรขึ้น
แหวนเนี่ยลด5เขาเรียกกันแหวนลดไล่แหวนไม่เปิดใส่2วงลดไป10เอานี่ก่อนหมวกพาเลทลดดีเลย์5ก็คือเหมือนไอ้แหวนเนี่ยใส่เข้าไปอีก1 2 3 3อย่าง5คูณ3เป็น 15% 15% ถ้าเกิดอันนี้ผมบวก6ขึ้นไปก็ลดเพิ่มอีกบวกมา 1% นะแต่ผมคงหาบวก6บวก7ไม่ไหวแต่มันก็ไม่ได้ต่างกันมากแล้วล่ะอันนี้มันก็ 15% แล้วส่วนไอ้มัฟนี่อย่างที่ผมได้พูดไปแล้วก็คืออินกับเด็กรวมกันได้20เบสนะต้องเบสแล้วตัวหน้าของผมที่รีมาเป็นยังไงอิน90เด็ก90ครับท่านเล่นกันรีกันแบบนี้นั่นหมายความว่ารวมกันได้180 200รวมไม่ไหวนะเพราะว่าผมอัพทะลุ100ไม่ได้ผมอัพได้เต็ม99ซึ่ง99บวก99มันก็ได้198มันไม่ถึง200อยู่แล้วมันได้มากสุด180เพราะฉะนั้นผมก็อิน90เด็ก90สิครับรออะไรพออิน90เด็ก90มันก็ลดไล่1คูณ9เป็น 9% 9% บวกไอ้หมวกนี่ 5% บวกแหวน2วงอีก10เป็น24%ครับท่านหมายความว่าไงหมายความว่าสมมุติดีเลย์หลังไล่ผม5วิลด 24% ก็ประมาณ1ใน4ถูกป่ะ1ใน4นั่นหมายความว่าผมจากที่ต้องรอ5วิหลังสกิลออกผมก็รอแค่ประมาณ 3.75 วิอาจพูดไปตัวเลขไม่เห็นภาพเรามาดูกันผมจะกดตอมการ์ดแล้วผมจะอันนี้รัวๆไว้นะฟอร์สโนวาเราจะได้ดูกันว่าเราไล่ได้เมื่อไหร่นานมากเห็นใช่ไหมผมมาโคฟอร์สโนวาไว้ก่อนเราจะได้เห็นว่ามันเป็นยังไงคือแบบจนสตอมการ์ดมันหายไปแล้วสักพักอ่ะผมถึงจะไล่สกิลได้ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นจุดอ่อนของวิอย่างมากอ่ะจริงๆเนี่ยซึ่งถ้าผมอยู่ในเนี้ยมอนมันก็จะโดนปัก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 ตอนเนี้ยมอนจะวิ่งเข้ามาตกผมได้แล้วผมถึงจะฟอร์สโนวาได้ถูกปะยิ่งถ้าเมเทโอนานกว่านี้อีกเมเทโอนี่นานกว่าเดิมอีกเดี๋ยวเรามาดูกว่าผมจะไล่ได้ไหมเนี่ยห้าหกเจ็ดลูกที่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต้องลงครบ7ลูกถึงจะไล่ได้ใหม่อันนี้คือปกตินะปกติเลยครับท่านไม่มีอะไรพิเศษพิโสส่วนสตอมการ์ดนี่ก็อาจจะเนื่อยๆหน่อยก็สตอมการ์ดหมดต้องรอสักพักถึงจะไล่ได้นั่นแหละครับท่านผู้ชมมันก็แบบนี้แหละมันคือข้อเสียที่น่ารำคาญของสายเวทยิงก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายแล้วยังเสร็จต้องรออีก MP ก็ใช้น่ะพอเราใส่ของเซตนี้เข้าไปบวก24%ครับท่านเรามาดูสตอมการ์ดปึ๊บอ้าวเราลืมกดตรงนี้ไปไว้ตรงนี้เลยอะป๊าบงานเข้าครับแบบนี้สนุกเลยคือน้ำแข็งหมดป๊าบผมไล่ต่อได้ทันทีเห็นไหมแล้วเราลองดูแบบไม่ใส่เปื่อยจ้าหมดแล้วก็ยังรออีกประมาณกี่วิวะเนี่ย1 2ประมาณ 2-3 วิประมาณ 2-3 วิได้ล่ะกว่าจะกว่าที่ผมจะไล่ใหม่ได้ซึ่งตรงนี้เป็นจุดอ่อนอย่างพอสมควรเลยเวลาเราเวลกันแต่พอผมใส่ไปปั๊บเนี่ย
ถ้ามอนโดนปัก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 มันก็จะเริ่มเข้ามาผมก็จะไล่ใหม่แต่ว่าผมอาจจะไล่ช้าซะหน่อยถ้าไปยืนบนบากินะถ้ายืนบนบากิอาจจะต้องไม่ต้องใส่ของอันนี้มันเราสำหรับสายลุยเดี่ยวอย่าลืมว่าหมวกของผมใส่อะไรใส่อาซิล่าครับท่านลดไลเวท 50% ซึ่งถ้าผมไปกลางดงที่มอนเตอร์อย่างเงี้ยแล้วผมไล่สตอมกัสตุ้มตุ้มตุ้มเข้าไปติดอาซิล่าอยู่แล้วพอติดอาซิล่าปั๊บยังไงผมสตอมกัสหมดผมก็ไล่ต่อดิครับยืนรอทำไมล่ะจริงนะผมก็ไล่ต่อดิยืนรอทำไมพอไล่ต่อปั๊บผมสามารถไล่ได้ไม่จำกัดคือพอมอนลงโดนไปสุดอ่ะเนี่ยพอมอนโดนปัก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 อยู่แถวๆเนี้ยพอหมดปุ๊บผมไล่ต่อได้แล้วมันไล่ปื๊ดจบอ่ะเป็นอะไรที่แบบคือถ้าไปอยู่กับมอนอันเดสอะไรอย่างเงี้ยที่มันโดนถ้าวิ่งไม่ไวเกินไปนะผมก็สามารถที่จะไล่ได้เรื่อยๆไม่มีวันจบอ่ะตราบใดที่ MP ผมไม่หมดนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแมปมอนอันเดสอยู่ใกล้ๆนี่เองมัมมี่แดงไงเราไม่ต้องไปไกลสเต็ปผมอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ได้จับวิบ่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ได้เวลนานแล้วด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูวิ่งคอป่ะวะเอายาเพิ่มหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเป็นแบบไอ้คลิป MS อีกแม่งตายออกคลิปอันตัวนี้มีเปอร์อยู่ด้วยไม่อยากเสียนี่ยาอะไรวะเนี่ยเซพอไหมเนี่ยน้ำหนักเกินอีกตัววีนี่มันก็นะน้ำหนักปวดหัวก็มันจริงๆผมว่าผมก็ไปยิมเต็มแล้วนะไอเนี่ยหนักจะพกมาทำไมเยอะแยะวะอุ๊ยเอาทีไปแล้วเราต้องพกมาไว้หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวเป็นแบบ MS อีกตายออกสื่อเราเอาใบชุบมาปะวะชิบหายใบชุบแม่งก็ไม่มีขี้เกียจเดินกลับแล้วอะเอาไม่ตายแล้วกันถือว่าเราจะไม่ตายเราจะต้องไม่ตายออกสื เดี๋ยวเราไปดูเก็บจริงกันลุยได้แบบไม่จำเป็นต้องมีบากิเดินตามแต่ถ้ามีก็ดีนะผมก็อยากไหนวะเมื่อไหร่จะวะไปใกล้วะเนี่ยป้าไปหาโอ้เยอะว่ะโอ้เดี๋ยวปุ่มไหนเป็นปุ่มไหนวะเนี่ยงงผมตั้งของสลับไว้บางทีเยอะจนงงเดี๋ยวนะอันนี้เป็นอันนี้ฮิลอันนี้เร่งโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผิดทางใช่ผมมีเควมาอยู่แต่เลเวลอาจจะน้อยไปหน่อยก็จ็อบผมยังไม่เยอะเท่าไหร่62แต่ก็พอใช้ได้สามารถใช้ควบคู่กันได้เอาล่ะเราไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวดีกูยังไม่พร้อมเอ้ยใช
ช้าก่อนช้าก่อนพวกไอ้อ้าวอ้าวเนี่ยดีงามใช่ไหมตายเว้ยสองทีอาจจะเบาไปหน่อยก็แน่ล่ะมันไม่แพ้ท่านี่หว่าเหมือนใช้สดอ่ะเสียงเบาไปเปล่าวะโอ้โอ้ชิบหายชิบหายเดี๋ยวดิไปใกล้ๆทำไมมันไม่ตายวะทำไมมันเนี่ย300คราวนี้2ตัวแล้วโอ้โหอย่างนี้ผมว่าควรจะใส่เลดิกปะวะอ้าวไล่ปืนไล่ปืนไล่ปืนอ้าวไล่ปืนไล่ปืนไล่ปืนปืนเลยติดอาซีล่าอย่างนี้มับขาผมยังไม่ได้ใส่การ์ดถ้าจะเอามาใช้กับหมอกับนี้ผมคงต้องเล่นใส่เลดิกแหละไม่งั้นแม่งกระเด็นเข้ามาหายเดี๋ยวข้างบนก็มีโอ้โอ้เยอะไปมึงติดอาซิล่าวะอาซิล่าแม่งก็ไม่ติดอีกโอ้โอ้เดี๋ยวโอ้โหผักเข้ามาหาอย่างนี้เกือบได้ตายออกคลิปแล้วไหมไฟวอร์ช่วยแล้วเว้ยนั่นแหละผักออกไปผักออกไปผักไปโดนไฟวอร์สมน้ำหน้าเกือบตายแล้วไงโอ๊ยอย่าเล่นอะไรเสียวๆเลยแม่งเราใจเกินวิแม่งเอาป้าพอให้ไอ้โอ้โหแม่งไม่ติดเฮ้ยมันติดวะติดแล้วป้าบไปไกลๆเลยทำไมไม่ติดนี่อ้าววิ่งไปเลยจูไล่ปืนเวลาติดอาซิล่าโอ้ยนี่เพิ่งจะเริ่มรีวิวเองแม่งเสียวชิบหายเหนื่อยขนาดนี้ตายหุ้ยแม่งเยอะเว้ยเยอะเว้ยเฮียมินิสลับก่อนเฮ้ยแม่งซ้ายขวาอ้าวเฮ้ยยังไม่ตายเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหมดแล้วก็ไล่ต่อได้ยังที่แค่มัมมี่แดงเองนะเนี่ยเดี๋ยวดีเฮ้ยขอฮิวก่อนรีบเหรอเฮ้ยตรงนี้มีว่ะเฮียมัดไปเลยคิวว้าวมัมมี่เจอมัด
โอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมมันวิ่งมาเร็วจังวะเออเอานี่มาออกไปมันอยู่ตรงนั้นเราต้องไล่ดักไว้มากูมีสตอมการ์ดคุ้มกะลาหัวอยู่มาแล้วหมดแล้วหมดแล้วเอาแย่นะเออจูผ่านออกดีมากไอจูออโต้นี่มาจากผลของคาทาเบอร์เซบับซึ่งมันมีโอกาสที่จะออโต้จูผักออกซึ่งมันผักออกแล้วก็โดนสตอมกัดดีงามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะเว้ยไปแล้วก็ผักออกเนี่ยผักเข้ามาหาทำไมวะมาสเต็ปวิสนิมเกาะเว้ยเด้งอย่างนี้ชิบหายหมดโอ้ต้องผักออกไม่ใช่ผักเข้าเว้ยเฮ้ยเออผักออกไปนั่นแหละโวยเดี๋ยวโอ้ยนี่ๆไปมันผักเข้ามาทำไมเราอย่างนั้นแหละจะตายเพราะแม่งผักเข้านี่แหละแม่งไม่ใช่ผักออกถ้าเก็บเวลเบิร์นไม่เบื่อแน่ๆไปเพราะว่าเหมือนจะดังไปถ้าระทึกขนาดนี้คงไม่ง่วงนอนแง่ๆเดี๋ยวจำกันได้ไหมมัฟขาวมัฟขาวของผมบวก7ถึงผมจะได้แอทแทคบวก3แต่ผมก็ไม่ได้ใช้ผมเน้นที่ลดดีเลย์การใช้สกิลลง 1% คูณสเตตัสของผมก็คูณ9ก็ 9% หมวกพาเลทอีก5อ้าวผมยังก็ว่าแหวนสลับคลิปพิวลืมสลับกับแหวนก็2วงลดเป็น19ชิบหายแล้วเดี๋ยวเยี่ยมมัดพีสกิลว่างานเข้าอ่ะงานเนี้ยเออแอบอยู่หลังกัดแล้วเวไม้ต้องเลเวลสูงกว่านี้พอวิ่งไวๆแม่งชอบผักหลอนแม่งก็เบาเกินว่ะเอาวิ่งไว
ไหวแม่งผักร้อนอย่างนี้อีกแล้วกูแอบแล้วตุ๊ดหลังกั๊กเว้ยชิบหายชิบหายแล้วเราไม่ต้องมีบากีเลยไม่สะใจแล้วตัวเดียวอ่ะ3เออ3เอ้ย4 4 4เริ่มจะเยอะเริ่มจะเยอะป้าบแอบแล้วเนี่ยผักมาหาเอา5เลยเอา6เลยเอา7เอาเอาเอาเข้าไปเอาเออนี่แหละข้างหลัง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 รอแล้วคราวนี้เอาโอ้โหที่เผลอเหรอรอตายไปซะชิวอ้าวเฮ้ยไม่ตายว่ะข้างล่างแม่งก็มีข้างบนแม่งก็มีเดี๋ยวขอกูหายใจก่อนมาพร้อมแล้วเก็บไหนเมื่อกี้เหมือนเห็นอยู่ตัวหนึ่งหมดยังมัมมี่นี่เลือดเยอะนะเนี่ย 38,000 ได้มั้งถ้าจำไม่ผิดแถวนี้น่าจะหมดเราไปตรงอื่นนั้นบ้างข้างบน2ที่แคบว่ะ3เลย4แล้วไงเริ่มจะชิบหายแล้วมาแล้วโอ้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 ต้องมาแอบตรงนี้ให้แม่งวิ่งโดนไฟวอลโอ้เออโดนลงไปเอ้าเยี่ยมมัดเธอดีออโต้จูช่วยไว้แหวนขยะนี่ว่ายังไม่ได้ฮิว
จะมากัดหล่อๆหน่อยแม่งวิ่งหนีเป็นหมาเลยเวรกรรมหล่อเร็วเร็วเร็วทำไมมันไม่ติดวะโอ้โหมอนต้องสี่ตัวไม่ติดมันต้องผักออกไม่ใช่ผักขาเว้ยอันนี้จะให้เราเสียใบชุบจนได้ใช่ไหมเนี่ยโล่งว้าฮ่าฮ่าตัวเดียวว้าไม่เล่าใจอ่ะเหี้ย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 เยอะแล้วเยอะ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 มีมีอีกข้างล่างไม่เอาเว้ยข้างบนก็มามีข้างล่างก็มีมีมา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 โคตรแถมมาอ้าวหนีเลยอะไรมันยังวิ่งมาตรงนี้ได้อ่ะไปทั้งฝูงเลยสังงานไอวอลไม่ได้หรอวะหมัดไม่เอาก็ไม่เอาแล้วเว้ยจะมีมาแล้วนะถ้าผมถอดไอ้ผ้าคลุมออกมันจะเป็นยังไงสำหรับคนไม่มีงบใส่ผ้าคลุมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน1ก็ต้องรอประมาณ1วิก็อาจจะพอได้อยู่แต่ไม่แย่มากประมาณวินึงอ่ะสำหรับคนที่ไม่มีงบใช้บุกเจ็ดนะลองให้ดูแล้วจะพังออกไหมไวอ่ะ
3ตัวเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมาอีกเหรอตรงนี้ทำไมติดไม่ติดก็ชิบหายใช้ไอ้นี่คือมันอาจจะเสียจังหวะถ้าเกิดยิงเราลากเองอะไรเองด้วยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดใช้รอถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะเพียงแต่ว่าใช้ไปแล้วสตอมการ์ดทีเดียวผมก็ไม่น่าจะตายดีป่ะเว้นแต่ว่ามันโดนไฟวอลมันอะโดนจุงไปซ้ามันงับทำไมช่วยไม่ได้เนี่ยผมต้องมาไล่อย่างเงี้ยแล้วมากัดอีกเนี่ยมันก็ไม่ตายมันต้อง2ทีอยู่ดีไงเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ที่ผมจะใช้ไอเขาเรียกว่า amplify ป่ะamplification เยอะแล้วอย่างนี้เยอะแล้วโอ้เนี่ยมัวมาแอมพลิฟิเคชันอย่างเงี้ยมีอาซิล่ามันหายก่อนแม่งก็ไม่ตายอีกก็ต้องใช้2ครั้งเอาไปเอามันว่ะก็สนุกดีแบบนี้มัมมี่แดงมันอาจจะไม่ระทึกเท่าไหร่ถ้ามันเป็นมอนที่แบบมีดรอปแรงเอฟพีดีๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกมันได้ลุ้นไงโอ้โหเรามาอย่างนี้ได้คนเดียวถ้ามันวิ่งช้ากว่านี้สักหน่อยนะผักเข้ามาหากูอีกแล้วเป็นอะไรกันนักหนาหน้าเห็นวี่หัวแดงไม่ได้เลยเข้ามาด้านเนี่ยผักไปปลายแล้วนะต้องเควมาอีกเยี่ยมมาจากไหนอีกเกิดนี่ว่าอยากให้กูตายให้ได้เลยนะเนี่ยบ้างกับตัววิระดับบันเทิงใช่ไหมเดี๋ยวผมตีอีกสักหน่อยลากอีกสักหน่อย2 3เข้ามาล่าบอสกันเหรอบอกว่าผมคงไม่วิ่งไปเจอโอซิลิสนะโอ้มันไม่ตายไว้ไอ้ตัวเมื่อกี้เลยอีกหน่อยมัดซึ่งแล้วก็ลงกัดจ้าน้อยๆอย่างเงี้ยไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้ามาเยอะๆแล้วที่แคบๆอ่ะลำบากเบย2 3ถ้า3เนี่ยก็ไม่น่าจะ4เริ่มจ่ายดีแล้วผ
ักเข้าไปผักเข้าไปเอาให้แม่งโดนไฟบอยไปไหนแล้วเนี่ยแม่งวิ่งไปแล้วมั้งหลุดจออ่ะยาเร่งจะหมดแล้ววะนี่เราตีมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะนี่หายสักฝูงนึงอ่ะไปไหนหมดเอ่ยข้างล่างวะพอเราอยากข้างล่างมันก็มาหมดเย็นน่ะสองหมดแล้วเหรอมีแค่นี้เรามั้งไอ้ตรงนี้ที่เราเพิ่งยิงไปป่าววะคลิปมันจะชั่วโมงแล้วเปล่าวะน่าจะเกือบ50นาทีได้แล้วผมก็น่าจะเล่นมาพอสมควรให้เห็นภาพโดยรวมๆแล้วสำหรับวิสายสตอมกัดได้เลยนะเนี่ยสายสตอมกัดแบบลดใส่ของเน้นลดดีเลย์ออกลดได้ 24%ไม่ต้องมีบางกี่เราใช้เดียวหมดยังอุ้ยเยอะตรงนี้เยอะสีเยี่ยมัดอีกมึงเดียวโอ้เอาแล้วไงบันไลแล้วลายต่อยเออหักมันออกไปหลังเสามันต้องเดินอ้อมเราไม่อยากอยู่ใกล้สุสานไปไกลๆดีกว่าเดี๋ยวแม่งบอสเกิดมางานเข้าอุ๊ยสุดท้ายก็มาบอสได้โอ้เออไปชิวๆเออ
ดีมามามีอาซิล่าแล้วซ่าเว้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งผักว่ะเฮ้ยสลับนะเดี๋ยว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 ส่วนใหญ่ผมเล่นสตอมการ์ดให้ดูเดี๋ยวเราดูเมเทโอกันบ้างไหมผมจะเทสให้ดูเขานิดนิดเวิร์กหรอกว่านะอ้าว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 เสือสตันเหรออ้าวอ้าวเฮ้ยจะตายเอามันไม่เวิร์กหรอกถ้าเล่นเมเทโออ่ะเออโอ้ยเดี๋ยวมันเอาไว้ยืนตีชิวๆเมเทโออ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เอามาบู๊อย่างนี้ถ้าเราไล่เมเดโอ1 2 3 4 5ประมาณลูกที่5ลูกที่6อ่ะเราจะไล่ซ้ําได้ลูกที่5ไปลูกที่6อ่ะมาก็คือไล่ได้เลยแต่จะยังไม่ลงก็ประมาณนี้สำหรับคลิปของผมทั้งสตอมการ์ดทั้งเมเทโอกับการรีวิวมัพขาวแล้วก็เน้นไปทางของลดดีเลย์เป็นหลักมีใช้คู่กับอาซิล่าด้วยก็เป็นคลิปอีกคลิปนึงที่บันเทิงพอสมควรเหมือนกันถึงผมจะรอดตายมาได้แบบบุดบิดหลายทีก็เถอะก็คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับแล้วผมก็จะลิงก์ไว้ให้ตามที่ผมบอกไว้ในต้นคลิปก็คือมีพวกบากิอะไรทั้งหลายแหละก็สวัสดีครับ